สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยทาง True Corporation และ CPRAM ร่วมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมส่งเสริมสิทธิสวัสดิการแก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันกลุ่มผู้พิการเข้าถึงสิทธิบริการด้านต่างๆมีการโชว์นวัตกรรมเพื่อบุคคลออทิสติกด้วยนะคะรวมถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทยค่ะกรุงเทพมหานครผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนอย่างบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนและบริษัท CPRAM จำกัดร่วมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมส่งเสริมสิทธิสวัสดิการแก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นมุ่งหวังชวนผู้พิการเข้าถึงสิทธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยการลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account กรุงเทพเพื่อทุกคนหรือ Bangkok for All ผลักดันผู้พิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าสู่ระบบการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลมากขึ้นเปิดโอกาสให้ได้รับสวัสดิการสิทธิประโยชน์และบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเป็นหนึ่งช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้พิการที่จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นการที่ภาคครู CPRAM มาช่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีฮะภาครัฐเองก็ต้องทำเต็มที่เอกชนเองช่วยได้หลายอย่างเลยทั้งในแง่ของการจ้างงานการเทคโนโลยีต่างมาช่วยสนับสนุนนะแล้วก็การให้โอกาสต่างๆการเตรียมสถานที่สำหรับคนพิการเพราะว่าคนพิการไม่ใช่ดูแลแค่เรื่องการเดินทางแต่หมายถึงโอกาสนั้นจะเกิดตลอดช่วงชีวิตเลยอ่ะผมว่าก็ขอบคุณทางภาคเอกชนที่มาร่วมมือนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการร่วมมือนี้ทำให้เกิดผลที่ยั่งยืนโดย True Corporation ได้ร่วมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้พิการจากการตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่การลงทะเบียนในงานพร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเพื่อบุคคลออทิสติกที่สาธิตการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวหรือ Learning Center แห่งแรกของประเทศไทยสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มทูเองเนี่ยก็มาช่วยสนับสนุนสัญญาณ Wi-Fi ในการที่จะให้กับผู้พิการเนี่ยได้สามารถที่จะมาลงทะเบียนสิทธิ์ One Stop Service ได้นะครับแล้วก็มีสนับสนุนเรื่องอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะครับสำหรับผู้พิการนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้นำแอปพลิเคชัน STS นะครับมาร่วมกับมูลที่ออทิสติกในการคัดกรองบุคคลที่ต้องการการสนับสนุนการดูแลเป็นพิเศษที่จุดคัดกรองของคนพิการตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราได้ร่วมกับมูลที่ออทิสติกไทยแล้วก็สถาบันพระจอม9ธนบุรีนะครับบางมดเนี่ยในการที่จะร่วมทำออทิซึมเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับน้องๆออทิสติกนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราจะจัดทำ2แห่งก่อนที่กรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งที่เราเริ่มต้นทำเรื่องดิจิทัลเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์หรือว่าออทิซึมดิจิทัลเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ได้นะครับเราตั้งเป้าไว้ปี67ประมาณ20แห่งก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะร่วมขบวนการนะครับก็ติดต่อมาที่มูลนิธิได้เพราะว่าทุกอย่างเนี้ยเราทำเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กพิเศษทุกประเภทเลยนะครับที่อยู่ในชุมชนครับนอกจากนี้ True Corporation ยังสนับสนุนผู้พิการให้เข้าถึงการจ้างงานเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนด้วยถ้าไม่มีบริษัททูหนูก็ไม่รู้เพราะหนูเพิ่งจบมหาลัยก็ยังไม่รู้จะทำงานอะไรอะค่ะเพื่อนแนะนำมาเพื่อนเมื่อก่อนอยู่ที่ของมูลนิธิกับทำกาแฟแล้วเขาบอกว่าที่นี่เขาเปิดก็เลยลองมาเรียนเบเกอรี่รู้สึกดีค่ะสปอนเซอร์ใหญ่ทูทำให้หนูได้มีงานทำแล้วก็มีเงินเดือนของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะที่ผมได้มางานในวันนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ถึงทุกวันนี้นั่นก็คือสังคมยอมรับเด็กออทิสติกเนี่ยคือสังคมอ่ะไม่ต้องเปิดใจอย่างเดียวนะครับคือให้เด็กเปิดใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้รับอย่างเดียวคือเราจะเป็นผู้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวหรือ Learning Center จะรวบรวมนวัตกรรมต่างๆอาทิ True Autistic Application Series การเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ตเสริมพัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กการสั่งการของสมองแอปพลิเคชันออทิสติกการเรียนรู้ผ่านแว่น VR พร้อมด้วยหลักสูตรเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ทักษะทางสังคมรวมถึงหลักสูตรการขายออนไลน์เพื่อยกระดับการสร้างอาชีพและรายได้นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ